ครามเพลงเงินล้านเดี๋ยวนี้ที่หนูสงครามเพลงเงินล้านนะฮะก็เจอกันได้ทุกวันเสาร์แบบนี้นะฮะบ่ายบ่ายสบายสบายบ่ายสามสี่สิบห้านะเป็นช่วงเวลาของครอบครัวทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุก็ชมได้ง่ายๆมีเรื่องราวสนุกสนานมีเพลงเพราะๆฟังแล้วก็มาลุ้นกันด้วยว่าทีมไหนจะผ่านเข้ารอบไปชิงเงินล้านน่าเป็นล้านที่29แล้วนะครับจาก ASCGS Advance ครับคิดดูสงครามเพลงเงินล้านเปิดศึกใหม่ล้านที่29กับ16จังหวัดจากทั่วประเทศนครนายกปะทะกำแพงเพชรก็ในนามของจังหวัดนครนายกก็ขอให้พวกเราใช้ศักยภาพให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันพวกเราตั้งใจกันไว้ว่าเงินรางวัลที่ได้เนี่ยอาจจะจัดสรรมาเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กของตำบลศรีตางของเรานครนายกพวกเราต้องทำให้เต็มที่เพื่อเงินรางวัลของเรานครนายกเฮ้ทุกคนคงจะส่งกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง3คนที่จะมาเป็นตัวแทนของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับว่าคำขวัญของจังหวัดนะครับว่ากำแพงเพชรเนี่ยเป็นเมืองคนแกร่งนะครับเพราะนั้นเราจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับเวลาไปแข่งกับเขานะครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับจังหวัดกำแพงเพชรของเราทุกคนสู้เต็มที่เฮ้ตำบลสีกลางครับชื่อต้นไม้เหรอฮะสีกลางงูจงอางฮะก็ป่าเขาไงนครนายกเลยพี่นะพี่อะไรครับเนี่ยสมชายครับพี่สมชายมีชื่อเล่นไหมพี่มีฮะมีสมกับชายสมกับชายครับบางคนเรียกสมบางคนเรียกสมบางคนเรียกชายครับบางคนเรียกสมพี่ก็หันชายใช่อะไรนะใช่ครับโอเคข้างๆพี่นี่ไงครับเนี่ยพี่เป็นรองนายกทั้งสองรองนายกแล้วคนนี้เลยพี่สอปตสอปตสอปตพี่เคยคิดอยากเป็นนายกไหมครับทำไมพี่เอาเป็นผมถามง่ายๆเคยคิดอยากจะล้มสมไหมโอเคถามสมาชิกไปเถอะถามรองนายกดีกว่าพี่ครับครับผมโอ้โหพี่นี่ผมดูนะผมแบบพี่เคยดูดวงไหมไม่เคยครับพี่เกิดวันที่อะไรวันที่11ครับ11ใช่ไหมหนึ่งกับหนึ่งนะพี่นะเป็นอาทิตย์คู่อาทิตย์ทรงพลังมากอีกหน่อยพี่ได้เป็นนายกได้เป็นนายกเรื่องจุ๋ยคนทะเลาะกันนะเอกฝากผมครับจังหวัดกำแพงเพชรครับพี่บุญธรรมโดยด่วนโอ้โหนามสกุลโดยด่วนพี่ไม่เคยทำอะไรช้าเลยครับผมพี่บุญธรรมมีชื่อเล่นไหมผมอยากรู้มีครับชื่อวิทย์ครับพ่อวิทย์พ่อวิทย์ครับผมพี่วิทย์ข้างๆพี่ใครบ้างครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านครับอันนี้พ่อของนักร้องครับพ่อน้องโบพ่อน้องโบตอนนี้ประกอบชีพอะไรพ่อน้องโบอยู่เทศบาลตำบลลูกดูจังหวัดอุทัยแล้วก็เลี้ยงไก่ชนขายครับโอเคสองจังหวัดเดี๋ยวมาท้ากันวันนี้นะฮะกองเชียร์ขอให้เต็มที่เพราะว่ามี 5,000 บาทนะเป็นรางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมนะ 5,000 บาทโอ้ยแต่กองกลางเราเลยนะฮะคนแรกนะครับคุณหนึ่งจักรวาลสวัสดีครับคิดว่าฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบถ้าเป็นมวยคุณถ้ากองเชียร์ผมว่าฝั่งกำแพงเพชรว่าเด็กผมว่าวันนี้นะมาเฟียไม่กลัวมาเยอะทำไมนี่ไงนครนายกมาเยอะครับวันนี้แต่ว่าทั้งกำแพงเพชรเขาเสียงดังกว่านะทั้งจังหวัดทั้งอำเภอต้องช่วยกันถึงจะได้เป็นแชมป์ก็เราเน้นความสามัคคีไงถูกต้องครับคนตัดไปนะครับคุณซานิครับสวัสดีครับค
ผมบอกว่าจริงๆแล้วซานินี่อาจจะค่อนข้างสนิทสนมกับทางนครนายกใช่เพราะว่าหนูเรียนมสวรังสิตคลอง16ใกล้ๆโรงเรียนอยู่ที่นั่นใช่อยู่แถวจันเจ้าอะไรอ่ะคะองคลักษ์องคลักษ์ชอบผมชอบแนะนำให้ฝั่งนครนายกช่วยหายง่วงกันสักนิดนึงนะง่วงง่วงอยู่แล้วพี่สองเฮหน่อยสิเฮหน่อยเขาโดนงูกัดมาแม่งูแมวเซาด้วยงูแมวเซานครนายกนี่เขามีโอท็อปสำคัญนะพี่อะไรคุณเอาตอนเสาร์อาทิตย์ไงที่นั่งรถสองแถวแล้วก็ลงยืนสิต้องขึ้นเหรอครับแล้วก็เอาพอพวกเราทำไมมันต้องเต้นแบบครึ่งบนนิ่งครึ่งล่างเพราะว่าข้างบนเนี่ยจับเราเขาต้องจับไว้เป็นรถสองแถวพี่เห็นมั้ยสงสัยต้องไปบ้างแล้วอ่ะผมว่าไปดูซ้อมเต้นก่อนดีกว่าขอไปดูเอาไว้เดี๋ยวซื้อรถก่อนซื้อรถก่อนมาท่านสุดท้ายครับคุณเจ้าๆชมฤทธิ์ศรีมันสยามดูจากกำแพงเพชรแล้วมีแต่วัยทีนนครนายกน่าจะมีแต่วัยทองมีแต่วัยทองนะฮะดูนะฮะนครนายกอาจจะมาแบบเงียบๆนิ่งๆเออแต่หยิบชิ้นปลามันส่วนกำแพงเพชรก็อย่าชะล่าใจไปคึกคักไว้เอาใจช่วยคู่ครับผมขอบคุณครับโอเคจังหวัดที่เข้าแข่งวันนี้จะผ่านเข้าไปเข้ารอบ2เป็นจังหวัดที่2นะฮะพบเลยนะผู้เข้าแข่งขันทั้ง6ท่านของ2จังหวัดครับน้องปืนนี่เขาเคยมาแข่งรายการเราแล้วนะครับผมอาชีพอะไรบอกพี่ซานิเข้าไปสำคัญมากครับผมสำคัญเนี่ยเดี๋ยวพบได้ยินพบวายเขาสองทีเหรอเป็นอาชีพแคดดี้ครับผมเป็นอาชีพแคดดี้ครับผมแคดดี้ลากคุณก๊อฟนะบอกเขาไปว่าหลังจากที่เขามาออกรายการแล้วร้องเพลงดีมากเราจึงแนะนำเขาว่าจากแคดดี้ให้ไปเป็นนักร้องเลยคือทุกวันนี้เป็นนักร้องไหมยังเป็นแคดดี้อยู่ครับยังเป็นแคดดี้อยู่ครับทำงานอะไรคะเป็นนักร้องแล้วก็เป็น MC ค่ะเป็นนักร้องเป็นพิธีกรด้วย MC แบบไหน MC ทำอะไรเป็น MC เกี่ยวกับสินค้าตามที่ทำที่สินค้าตามที่นายจ้างค่ะคุณเข้าหมดแล้วอยู่นั่นแหละโอเคโอเคได้เน่เน่เน่คุณนกพาเข้ามาเชื่อผมไหมต้องทำงานเลยเกี่ยวกับอบต.เชื่อผมด้วยทำงานอะไรครับพี่นกทำงานอยู่ไทยประกันชีวิตไทยประกันชีวิตสาขาบรรณาเหรอตอนนี้ผมจะเน้นประกันภัยครับประกันอุบัติภัยอะไรเงี้ยพี่นะเกี่ยวกับบ้านเรือนครับทุน 600,000 อยู่ที่เบี้ย600กว่าบาทครับอ๋อเหรอจ่ายแค่600เหรอครับแต่ผมจ่าย600ผมจุดเผาบ้านทิ้งเลยทำไมอ๋อไม่ได้ครับไอ้ผมไม่ได้ตั้งใจจุดแล้วผมก็จุดบ้านผมแล้วแล้วผมก็จุดบ้านผมแล้วที่ของเราเราเป็นนักร้องด้วยมั้ยปี45ผมชนะเลิศที่จังหวัดนครนายกพี่ร้องเพลงใครตอนนั้นตอนนั้นร้องของแดงจิตกรแล้วก็ใครเสียชีวิตไปแล้วครับเสียชีวิตไปแล้วใช่มั้ยใครที่พี่ชอบอีกยอดรักสลับใจยอดรักนะยอดรักนี่ตายแล้วเหมือนกันนะเพลง1จักรวาลเพลง1จักรวาลชอบมั้ยเพลงอย่าร้องอย่าไปชอบมันอย่าไปชอบมันเดี๋ยวร้องให้ฟังโอ้ขี้เล็กไฟโอ้ขี้เล็กไฟไอ้เธอมันคือนางแมวอยู่สวรรค์จะเล่นเยอะมันเกิน7โน้ตมันเกิน7โน้ตมาฝั่งของกำแพงเพชรทั้ง3ท่านบ้างนะครับขนุนอยู่ไหนครับขนุนครับ21ปีครับอจบหรือยังเรียนกศนอยู่ครับเรียนกศนแล้วเกณฑ์อาหารไหม21สมัครสมัครเลยครับผมโอ้จะสมัครดีมากมันก็สมัครให้เลือกเหล่าได้นะเป็นทหารบกทหารเรือทหารอากาศใช่ไหมจริงป่ะใช่ครับใช่ถ้าสมัครเลือกได้แล้วนอกจากเลือกที่จะเป็นทหารอากาศทหารบกทหารเรือนะครับเลือกเป็นผู้ว่าราชการเป็นผู้ว่าราชการอะไรบ้างได้ไหมต่อทางฝั่งกันไปเพ่ไม่ว่าเป็นผอ.โรงเรียนเป็นผอ.โรงเรียนพอได้
ครับเขามีป้าย FC มาเหมือนแต่งชุดลิเกเป็นเอกไหมหรือว่าเป็นอะไรเป็นโกงครับเป็นตัวโกงโอเคสมมติว่าเราเป็นโจรเราเจอพระเอกเออนี่เอานางเอกมาดิเอานางเอกมาเอาปุ๋ยมาเพราะว่านางเอกเดินมาก่อนนางเอกเดินมานางเอกเดินมาโจรโจรปุ๊บหยุดอ่ะผมกระโดดพุ่งถึงล่างเฮ้ยผมกระโดดพุ่งถึงล่างเฮ้ยเฮ้ยไอ้โจรไม่เท่าไหร่นางเอกผมเนี่ยนางเอกผมเนี่ยลักษณะนางเอกเหมือนหิวพอแล้วหยุดหยุดนี่คือน้องโบน้องโบลูกสาวของคุณพี่คนนั้นเฮ้ยเรียนจบยังเรียนอยู่ปีสามปีสามที่ไหนคะที่มอนเตเรสวนค่ะเรียนอยู่ที่มอนเตเรสวนน้องไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นไงน้องก็ทำน่ารักใช่แต่เราอะทำดูตลกนะเราคุยไปสักพักนี่เป็นนกเพนกวินอยู่แล้วเนี่ยเรียนเกี่ยวกับอะไรลูกเรียนคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะโอ้เอกภาษาไทยจบมาเป็นครูป่ะใช่ค่ะครูภาษาไทยเอ้ามาเนี่ยคนสุดท้ายน้องไอ้เด็กเลยนี่อายุเท่าไหร่ลูก14ค่ะ14เรามีประวัติเลยของเราไหมแบบร้องเพลงร้องเพลงตั้งแต่3ขวบค่ะรู้ประกวดเนี่ยเด็กๆนั่นแหละลูกประกวดตั้งแต่ป.1ค่ะแต่ว่าเริ่มร้องเพลงตั้งแต่3ขวบก็คือขึ้นตามงานบวชงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ชอบแสดงว่าชอบใจรักเกรงไหมวันนี้ต้องมาร้องให้ครู1ฟังเนี่ยไม่เกรงค่ะวันนี้มาแข่งกับตัวเองมาแข่งกับตัวเองค่ะนี่มาแข่งกับตัวเองมีคิดถูกมากไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเราเองนี่ที่ดีมากเอาละครับรู้จักทั้ง6คนเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้ามาดูการแข่งขันครับกำแพงเพชรปะทะนครนายกครับ